EMJOYDM Quartier ฉลองครบรอบ3ปีชวนเด็กๆสนุกกิจกรรมรับปิดเทอม EMJOYDM Quartier ศูนย์การเรียนรู้สู่อนาคตของเยาวชนยุคดิจิทัลใจกลางสุขุมวิทฉลองครบรอบ3ปีจัดงาน EMJOYCELEBRATIONEnjoy Celebration ต้อนรับปิดเทอมชวนน้องๆหนูๆสนุกสนานกิจกรรมความสนุกที่ยกขบวนมาแบบจัดเต็มจากสถาบันชื่อดังพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2566ที่ EMJOY อาคาร40การค้า DM Quartierสำหรับงาน EMJOYCELEBRATION น้องๆจะได้สนุกกับกิจกรรมมากมายในวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคมได้แก่ EMJOYMAGICAL วันที่7ถึง8ตุลาคมควายมม2566สนุกกับการแสดงเมจิคอลโชว์และบับเบิ้ลแมนและโชว์สุดพิเศษ Coder of the Futureจากสถาบันโค้ดจีเนียสกับเวทีแสดงศักยภาพทางด้านโคดิ้งด้วยการเขียนโปรแกรมและการสั่งงานหุ่นยนต์ EMJOY Theater วันที่13ถึง15ตุลาคม2566เสริมสร้างจินตนาการผ่านกิจกรรมการเล่านิทานจากเสียงเพลงโดยคณะละครปูนปูนกับ3เรื่องสุดหรรษาได้แก่บ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีขอบคุณนะสายลมและชุดสวยจากปุยเมฆและพบกับการแสดงจากสถาบันคาร่าแดนสตูดิโอที่จะชวนทุกคนออกสเต็ปโยกย้ายไปด้วยกัน EMJOY Talent Show วันที่21ถึง22ตุลาคม2566พบกันกับเวทีการแสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพจากน้องๆสถาบันการศึกษาต่างๆได้แก่ Mahidol Music AcademyCharacter Academy, Code Genius, HO Chinese Language School, Wogan Light Singing Academy, EMJOY Halloween Party วันที่28ถึง29ตุลาคม2566ชวนหนูๆน้องๆสนุกสนานกับกิจกรรมฉลองวันฮาโลวีนพบกับขบวนสปูกี้พาราเดที่จะแปลงร่างเป็นเหล่าผีน้อยสุดขี้ไว้และชวนทุกคนมาTrick or Treat ด้วยกันในวันที่28ตุลาคม2566นี้พิเศษสำหรับ EMJOY Playtivity Club และลูกค้าที่รับประทานทานอาหารภายในศูนย์การค้าหรือช็อปสินค้าภายใน EMJOY ครบ 2,000 บาทขึ้นไปร่วมสนุกกับกิจกรรม Spooky Pumpkin by Play Chefแฟนซีเฟสเพนและรับไอศกรีมสุดอร่อยและพบกับกิจกรรม DRAGCURA Safe Kid From Halloween BACTERIA Dracula ชวนน้องๆและคุณพ่อคุณแม่มาร่วมเป็นผู้พิทักษ์ฟันสวยปราบเหล่าปีศาจแบคทีเรียที่บุกทำร้ายช่องปากของน้องๆพร้อมท้าพิสูจน์สุขภาพฟันเรียนรู้วิธีการดูแลช่องปากกับน้องฟันดีในวันที่20ถึง29ตุลาคม2566นี้ที่ EMJOY ชั้น2อาคาร40การค้าดิM Quartier นอกจากนี้ EMJOY ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสมัครเรียนหรือซื้อสินค้าภายใน EMJOY ครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับทันทีบัตรกำนันศูนย์มูลค่า 2,000 บาทและรับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากสถาบันและร้านค้าภายใน EMJOY อีกมากมายร่วมฉลองครบรอบ3ปี EMJOY ในงาน EMJOYCELEBRATION ด้วยกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็กๆมากมายรับปิดเทอมตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2566ที่ EMJOY ชั้น2อาคาร40การค้า DM Quartier
วิเคราะห์การเมืองเส้นทางการเมืองเส้นทางปฏิพัฒน์สันติพาดาเส้นทางก้าวไกลสถานการณ์อันเกิดกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้กลายเป็นกรณีศึกษาแหลมคมเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเหมือนกับจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการตัดสินใจของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ต้องยอมรับว่าผลสะเทือนกว้างไกลกว่านั้นไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนแห่งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองไปยังกระบวนท่าอันมาจากหลายคนภายในพรรคร่วมรัฐบาลสะท้อนปฏิกิริยาบ่งบอกความไม่พอใจเด่นชัดท่าทีอันออกมาจากวิปรัฐบาลมากด้วยความละเอียดอ่อนมากด้วยความอ่อนไหวเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันมาจากประธานวิปโดยตรงทั้งยังเป็นคนที่มากด้วยเกียรติประวัติในการต่อสู้และมีประสบการณ์ทางการเมืองจากพรรคมวลชนไปพรรคพลังธรรมก่อนความหวังใหม่ขณะเดียวกันปฏิกิริยาอันดังมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอันดังมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งพรรคชาติไทยพัฒนายิ่งอ่อนไหวเล่นกันรุนแรงถึงขั้นจะให้นำไปสู่การยุบพรรคเบื้องหน้าความดุเดือดร้อนแรงเช่นนี้พรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นเช่นใดพรรคก้าวไกลจัดการประชุมพรรคภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลาออกของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเพื่อยืนยันความต้องการที่จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านขณะเดียวกันท่ามกลางการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็อยู่บนทางแพร่งแห่งการเลือกอย่างมีนัยแหลมคมเพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับไม่ว่าจะมองอย่างไรพรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์สันติพาดายึดรัฐธรรมนูญตราบใดที่การตัดสินใจอยู่บนข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรคถือได้ว่าเป็นการตัดสินอยู่บนฐานแห่งกติกาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงล้วนเป็นความเห็นในมุมต่างโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตข้ามภพมารักกันภาค2ของบุพเพสันนิวาสโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตรับบทหนักเป็น3คาแรคเตอร์เตรียมพร้อมสู่สายตาคนดูแล้วสำหรับละครภาคต่ออย่างพรหมลิขิตที่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรง่ายสักอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานถ่ายทำจนถึงวันที่จะได้ออกอากาศให้แฟนละครที่รอคอยได้รับชมกันตอนแรกในวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3และขึ้นชื่อว่าอยู่ในมือผู้จัดที่หน่องอรุโนชาพานุพันธ์แห่งค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นก็ต้องบอกว่าไม่มีน้อยมีแต่จัดเต็มทุกอย่างโดยเฉพาะนักแสดงนำของเรื่องอย่างพระเอกที่ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงที่สุดใน3โลกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดที่กลับมาครั้งนี้กับบทบาทสุดท้าทายไม่แพ้นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่รับบทหนักเป็นถึง3คาแรคเตอร์นำที่เรียกว่าปราบเซียนความสามารถทางการแสดงขั้นสุดไปเลยโดยเรื่องราวของพรหมลิขิตจะเล่าถึงพุทธานที่บังเอิญไปเจอเข้ากับหีบโบราณลึกลับเธอเปิดหีบกล่องนั้นและพบกับสมุดข่อยโบราณทันทีที่เธอสัมผัสก็เกิดแสงสว่างวาบและร่างของเธอก็หายไปลับตาเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอพบกับหมื่นมหาฤทธิ์หรือพ่อฤทธิ์ลูกคุณหญิงการะเกดเกดสุรางกับออกยาวิสูตรสาครพุทธานพยายามแย่งสมุดข่อยคืนเพราะคิดว่ามันจะพาเธอกลับไปที่ที่เธอจากมาได้แต่ฤทธิ์ไม่ยอมเพราะสมุดข่อยนี้เคยทำให้แม่ของเขาเกือบจากไปตลอดกาล
รีบเอาสมุดข่อยให้หมื่นนรงราชฤทธาหรือพ่อเรืองไปยังเมืองพิษณุโลกงานนี้พุทธานเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของขุนหลวงท้ายสักแถมยังเป็นที่ที่เธอไม่คุ้นเคยจึงเกิดเรื่องราววุ่นวายอีกมากมายขึ้นซึ่งนอกจากโป๊ปเบลล่าแล้วยังมีนักแสดงตัวจิ๊บที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกไว้จากบุพเพสันนิวาสเกือบครบทีมรวมถึงตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาเรียกเสียงฮือฮาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร์ปัญหาการเด่นคุณงามเนตรน้ำตาลพิจักขณาวงศารัตนสิงห์ปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยปรางกันนรันวงขจรไกลซูซี่สุศิราแอนจิลีน่าแน่นหนาก็อตจิรายุตันตระกูลป๊อปถากูลการทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญยี่หวาปริยาการใจกันทะศิลพัฒน์สัทรากรบุษราคำวดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรมัญญาตอ่อนพีพีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวาสปีเตอร์แพนพัดพลวิวิทวัฒน์เพชรกฤตตะวันพงษ์เหนียวชมัยพรจตุรพุทธต้องเหน่งรัดเกล้าอามรดิตโมสวิสรุตหิงมรัตนุ่นระมิดาประพาสโนบลยาจัญญาธนาสว่างกุลรอนพัทรพลโตอุ่นจ้าจ๋าแดนดาวยมาภัยแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์จุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารชายชาตโยโดมฮิรัญญทิติโอมคณินสแตนลีย์ป๊อปถากูลการทิพย์ปราบปราบประดนสุวรรณบางเก่งทัชยะประทุมวันทองขาวชัยขุนศรีรักษาบิ๊กสรุตวิจิตรานนท์เอพสิงห์เรืองวุฒิและอีกมากมายกว่า50ชีวิตเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงบุพเพสันนิวาสแอบกระชิบว่าจะได้รับชมอย่างจุใจและเต็มอิ่มโดยเรื่องราวจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่จบแล้วท้ายเรื่องเพื่อเชื่อมเข้าสู่จักรวาลพรหมลิขิตแบบอิ่มเอมหัวใจสุดๆพลาดไม่ได้กับละครตอนแรกวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3หนาอเจ้าคนไทยทั้งพระนครพรหมลิขิต